สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสุดช้ำอ่านไปมือสั่นไปจับได้ว่าภรรยาที่มีลูกด้วยกันคบมา11ปีแอบนอกใจไปมีคนอื่นในเกมดังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหลังมีผู้ใช้ Facebook Next Gen Thailandได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่าผมจับได้ว่าแฟนผมมีชู้กับคนในออดิชั่นครับผมกับแฟนคบกันมา11ปีอยู่กินบ้านเดียวกันมา5ปีมีลูกสาว1คนจดทะเบียนสมรสครอบครัวกำลังก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างแต่ประมาณปีที่แล้วเพื่อนผมก็ทักมาหาว่าเจอ Facebook ของแฟนผมอีกอันแต่เขาบล็อกผมไว้เลยไม่เห็นจากนั้นก็เริ่มทะเลาะกันมาตลอดเพราะผมบอกให้ปิด Facebook เกมอันนั้นก็ไม่ยอมปิดอ้างว่าเฟสอวตารอันนั้นเอาไว้รับซื้อของในเกมต่างๆเอาไว้คุยกับเพื่อนๆซึ่งผมพูดยังไงก็ไม่ยอมปิดหาว่าผมงี่เง่าคิดไปเองเราทะเลาะกันบ่อยมาตลอดในเรื่องเดิมๆผมอาจจะพลาดเองที่ปล่อยให้เขาเล่นเกมนี้คนเดียวเพราะผมเบื่อที่จะเล่นเกมนี้มานานแล้วโลกของเขาจึงถลำลึกขึ้นเรื่อยๆในโลกของออดิชั่นสคริปต์มาเดือนเมษายนปีนี้แฟนผมได้ขอกลับบ้านที่ต่างจังหวัดโดยบอกผมว่าจะกลับไปทำบุญที่บ้านและขอจัดการเรื่องมรดกต่างๆให้เรียบร้อยจะกลับมาวันที่30เมษายนผมไว้ใจและเชื่อหมดใจครับจนเขากลับมาวันที่30จริงๆแต่แล้วผมก็มาเจอหลักฐานในวันที่5พฤษภาคมคือแฟนผมไปคอนเสิร์ตแต่ลืมล็อกเอา Facebook อวตารอันนี้ผมเข้าไปดูในแชทของเขาสรุปคือแฟนอยู่กับชู้ทั้งสองไปอยู่กินนอนกันมาผมอ่านแชทตั้งแต่บนสุดถึงล่างสุดอ่านไปมือสั่นไปทำอะไรไม่ถูกใจสลายแบบสุดๆคิดในใจว่ามึงไม่สงสารลูกมึงเลยเหรอวะทิ้งลูกไว้ที่บ้านแล้วออกไปหาชู้หน้าตาเฉยแฟนผมออกบ้านมาตั้งแต่วันที่1เมษายนกลับต่างจังหวัดไม่กี่วันที่เหลือใช้เวลากินนอนอยู่กับชู้หมดบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่รู้ตัวเลยเหรอใช่ครับผมไม่คิดเลยว่ามันจะไปถึงขั้นนั้น1เพราะผมเชื่อใจเขามากครับ2ตอนเขากลับไปติดต่อเขายากมากโทรไม่รับไลน์ไม่ตอบถึงรับสายกล้องก็ไม่ยอมเปิดที่รับสายคุยกับผมก็ต้องตอนที่ชู้เขาไปทำงานทุกอย่างปิดกั้นหมดเลยสิ่งที่ผมเจอมานี้มันหนักเกินไปมากครับคำว่าครอบครัวพังหมดทุกอย่างสงสารก็แต่ลูกนี่แหละครับเดือนหน้าก็4ขวบแล้วกลับต้องมาเจออะไรแบบนี้นี่คือเรื่องราวประสบการณ์จริงของผมที่ผมอยากมาเล่าให้ฟังครับผมเสียใจจนไม่รู้จะหาคำไหนมาอธิบายจริงๆสุดท้ายนี้เขาก็ยังคบกันต่อครับผมก็ขออวยพรให้เขาทั้งสองรักกันนานๆให้คุ้มกับที่พังครอบครัวของตัวเองขอบคุณที่อ่านจนจบครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ